เยาวชนนักคิดจิตอาสานะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้ป่วยติดเตียงด้วยหลอดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสแล้วนะครับยังเป็นการลดปัญหาขยะที่เกิดในชุมชนด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับในวันนี้ค่ะ NBT พิษณุโลกนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเราจะมารู้จักกับกลุ่มนักเรียนจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งได้ร่วมกันกับทางพม.จังหวัดนะคะประดิษฐ์ที่นอนค่ะจากหลอดพลาสติกที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะจากปัญหาหลอดน้ำดื่มที่ถูกใช้แล้วเป็นจำนวนมากภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ทำให้น้องๆนักศึกษาชั้นปวส.3แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีแนวคิดนำหลอดน้ำดื่มที่มีจำนวนมากเหล่านั้นนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์โดยทำเป็นที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในโครงการร่วมแรงรวมหลอดลดแผลกดทับเพื่อผู้ป่วยติดเตียงจากนั้นจึงได้รณรงค์เก็บหลอดน้ำดื่มที่ใช้แล้วภายในวิทยาลัยและได้รับการบริจาคจากสถานศึกษาใกล้เคียงร้านอาหารในชุมชนมาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อซึ่งที่ผ่านมาสามารถส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดแคลนในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ไปแล้วจำนวน18ชุดด้วยกันคือเราออกค่ายอาสาเสร็จปุ๊บเราเห็นผู้ป่วยกลุ่มนี้คือเขาเกิดแผลเราอยากช่วยเหลืออยากดูแลแล้วเราก็มีหลอดที่จำนวนมากไม่ได้ใช้ประโยชน์ค่ะเราก็เลยอยากเอามาช่วยเหลือเขาสำหรับโครงการก็ในด้านเครือข่ายก็ดีมากค่ะเราได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถานศึกษาห้างร้านบริษัทหน่วยงานต่างๆในการเก็บรวบรวมหลอดค่ะแล้วก็ส่วนทางด้านผู้ป่วยค่ะตอนเราไปมอบเราก็จะมีกลุ่มอสม.ตามแต่ละพื้นที่ลงไปช่วยดูแลด้วยค่ะขั้นตอนที่3ครับเราก็สำหรับการทำที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนั้นเริ่มต้นจากการนำหลอดน้ำดื่มมาทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้งและตากแดดให้แห้งจากนั้นเข้าสู่กระบวนการจัดทำชุดที่นอนซึ่งในหนึ่งชุดจะประกอบไปด้วยหมอนรองและที่นอนโดยที่นอนที่ถูกประดิษฐ์จากหลอดน้ำที่ไม่ใช้แล้วนี้จะมีคุณสมบัติป้องกันและลดการเกิดแผลกดทับง่ายต่อการพลิกตัวให้แก่ผู้ป่วยไม่เป็นที่สะสมของไรฝุ่นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้น้องๆนักศึกษายังได้ประดิษฐ์เครื่องเตือนการพลิกตัวที่สามารถแจ้งเตือนการทานยาการขับถ่ายและปุ่มขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากจิตอาสาของน้องๆนักศึกษาที่ต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการแล้วทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ยังเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มผู้พิการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ในการนำชุดที่นอนไปบริจาคให้กับกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคมเราต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำนะคะของคนพิการให้คนพิการน่ะได้เข้าถึงสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าคนพิการทุกคนน่ะจะเข้าถึงสิทธิ์ได้ก็ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการที่จะช่วยผลักดันตรงนี้ด้วยอะค่ะสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นนั้นเรียกได้ว่าเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งที่ภาครัฐต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆอย่างเท่าเทียมอย่างไรก็ตามเนื่องจากคนในสังคมมีความแตกต่างกันจึงไม่ได้เป็นหน้าที่ของภาครัฐแต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปยังจะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อเติมเต็มและอุดช่องว่างที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับคนในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับเรื่องราวของคนพิการนะคะเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่ทางภาครัฐได้ให้ความสนใจใส่ใจเราจะไม่ทิ้งใครไว้ครั้งหลังนะคะสร้างความเสมอภาคต่างๆให้เกิดขึ้นได้ในสังคมค่ะปิยะชัดเกตน้อยถ่ายภาพมยุรีเนียมสวรรค์ NBT พิษณุโลกรายงาน